สวัสดีครับนักเรียนแนวข้อสอบเรื่องอัตราการเกิดปริยาหรืออัตราของปริยาขั้นก้าวหน้านะครับ3ช่วงมาแล้วที่นักเรียนจะเห็นว่ามีความละเอียดละออมากขึ้นมีการนําแนวคิดมาพลิกแปลงนะครับงั้นเรามาดูช่วงสุดท้ายกันว่าเขาจะเอากลเม็ดอะไรมาให้นักเรียนทําเรามาดูกันครับข้อที่31นะฮะเมื่อใส่โลหะ X ลงในกรดไฮโดรคลอริกจะเกิดปฏิกิริยาให้แก๊สไฮโดรเจนในการทดลองที่อุณหภูมิต่างๆกันโดยจับเวลาเมื่อได้ก๊าซไฮโดรเจน5ลูกบาศก์เซนติเมตรได้ดังข้อมูลนะฮะเขาถามว่าการทดลองที่20องศาเซลเซียสจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่แต่ลองมาดูในข้อมูลนะครับนักเรียน30ใช้100 1 40ใช้50 50ใช้25นักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้าเราอุณหภูมิเรามองในแง่ของการลดเพราะเขาให้ทำที่อุณหภูมิ20คืออุณหภูมิที่ต่ำไปกว่าที่มีข้อมูลในตลาดเพราะเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์ที่เราสรุปได้จากตารางข้อมูลเนี่ยจะเห็นได้ว่า50ไปเป็น40คือลดลง10องศาเนี่ยจาก25ไปเป็น101ก็คือใช้เวลาเพิ่มเป็น2เท่าจาก40ไปเป็น30ลดลงอีก10จาก50เป็น100คือเพิ่มใช้เวลาเพิ่มเป็น2เท่าเหมือนเดิมอันนี้จาก30ไปเป็น20ก็คือลดลงไปอีก10มันเวลาที่ต้องใช้ก็ต้องเพิ่มเป็น2เท่าของ100ก็คือ200วินาทีมันคำตอบก็เลยต้องเป็นข้อที่2นั่นเองเห็นไหมครับว่าในตรงนี้เนี่ยมันมีการใช้ความสัมพันธ์เป็นตัวหลักเราจะต้องสรุปความสัมพันธ์ให้เป็นนะครับต่อไปครับในข้อที่32กันในการทดลองเปรียบเทียบผลของโลหะ2ชนิดต่อความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาเขาบอกว่าชนิดของโลหะถ้าเราไม่ใช้เลยเนี่ยอัตราการเกิดปริยาช้าที่สุดแต่ใช้ทองคำเร็วทองคำขาวนี่เร็วที่สุดนะครับอันนี้เป็นการเปรียบเทียบตัวที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาว่าปริยาตัวเร่งปฏิกิริยาที่ต่างชนิดกันจะมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาที่ต่างกันข้อใดผิดให้จับผิดนะครับพลังงานกระตุ้นของปฏิกิริยาที่ใช้ทองคำขาวเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาต่ำที่สุดอันนี้ถูกเพราะเร็วสุดต้องพลังงานกระตุ้นหรือพลังงานก่อกำมันต่ำสุดอัตราการชนของไดไนโตรเจนมอนอกไซด์บนทองคำขาวมีค่าสูงกว่าบนทองคำนะฮะอันนี้ในอัตราการชนถ้าเพิ่มความดันจะมีผลทำให้ทั้ง3กรณีเกิดปริยาได้เร็วขึ้นอันนี้ยังเป็นข้อความที่ถูกปริยาดังกล่าวควรเกิดได้ดีที่ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นอันนี้แน่นอนก็เป็นการถูกแต่ข้อที่ผิดก็จะต้องเป็นข้อที่2อัตราการชนบนทองคำขาวมีค่าสูงกว่าอัตราการชนนั้นไม่ได้สูงแต่ผลสำเร็จหรือผลที่ได้มันเพิ่มขึ้นเพราะถ้าอุณหภูมิไม่ได้เปลี่ยนอัตราการชนจะไม่ได้เปลี่ยนนะข้อความเร็วระยะทางอะไรต่างเดินเพียงแต่ทองคำขาวคือไปบล็อกหรือไปที่จะจับให้สารที่มาเกาะบนทองคำขาวเนี่ยโอกาสประสบผลสำเร็จไม่ใช่อัตราการชนนะชนแล้วมีโอกาสผลสำเร็จเพิ่มขึ้นแต่อัตราการชนไม่ได้เพิ่มขึ้นจำนวนครั้งที่ชนยังคงเท่าเดิมตราบใดถ้าอุณหภูมิเท่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับถ้าอุณหภูมิเท่าเดิมอัตราการชนจะเท่าเดิมนะครับนี่เป็น
เราไม่ได้เปลี่ยนแปลงปริมาตรไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนั่นอัตราการชนณอุณหภูมิเดียวกันเท่ากันตลอดเพียงแต่ว่าชนแล้วประสบผลสำเร็จเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไหมเท่านั้นนั่นคือการใช้ตัวเร่งนะมันข้อ2จึงเป็นข้อที่ผิดนะครับแต่เป็นข้อที่เราจะต้องกล่าวนั่นเองต่อไปครับข้อที่33กันดูซิว่ามันมีอะไรน่าสนใจเขาบอกถ้าโดยทั่วไปอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าถ้าเพิ่มอุณหภูมิ10องศาเซลเซียสในการทดลอง1สารตัวอย่างของโพแทสเซียมคลอไรด์สลายตัว 90% โดยมวลในเวลา20นาทีถ้าเพิ่มอุณหภูมิเพิ่มขึ้น20องศาสารตัวอย่างดังกล่าวจะใช้เวลาในการสลายตัวกี่นาทีนะฮะเมื่อกำหนดเงื่อนไขอย่างนี้เราก็จะสรุปความสำคัญว่าอัตราภาวะที่2กับภาวะที่1เท่ากับ2ยกกำลัง n พอเขาดูว่าเพราะฉะนั้นเดล n ตัวนี้ก็คือเดลต้า t 2ต่อเดลต้า t 1เดลต้า t 1ก็คือ10เป็นแกนหลังเพราะฉะนั้นอันนี้20ต่อ10ก็คือ n เป็น2นั่นก็หมายความว่า r 2ส่วน r 1เท่ากับ2ยกกำลัง2นั่นหมายความว่า r 2เป็น4เท่าของ r 1นั่นมาระยะเวลาที่ใช้จึงลดลงเป็น4เท่านั่นเองจาก20ก็ต้องเหลือ5นาทีนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่เขาออกในแง่ของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและอาศัยความสัมพันธ์ปฏิกิริยาเกิดเร็วขึ้นเวลาต้องลดลงนะฮะอันนี้ต่อไปครับข้อ34พิจารณาจากกราฟนะฮะข้อสรุปเกี่ยวกับ A ปยา A และ B จากกราฟข้อใดถูกต้องเราบอกได้เลยว่าปฏิกิริยา A เป็นปยาคายความร้อนปฏิกิริยา B เป็นปยาดูดความร้อนดูจากลักษณะของกราฟนะฮะ E พลังงานก่อกำมันของ A มากกว่าพลังงานก่อกำมันของ B นะครับก็เห็นและเปรียบเทียบได้อย่างชัดเจนนี่ก็คือความรู้ที่เราสรุปได้จากกราฟข้อแรกเขาข้อสรุปเขาให้เรามาให้เราเลือกว่าอันไหนถูกก็ถูกครับปฏิกิริยา A เกิดยากกว่าปฏิกิริยา B เพราะเรารู้ว่าพลังงานก่อกำมันมันสูงกว่าหรือมากกว่านั่นเองปฏิกิริยา B เกิดยากกว่าปฏิกิริยา A เพราะปฏิกิริยา B เป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนอันนี้ไม่ใช่การเกิดยากเกิดง่ายดูที่พลังงานก่อกำมันที่อุณหภูมิเดียวกันปฏิกิริยา B เกิดเร็วกว่าปฏิกิริยา A เพราะมีพลังงานก่อกำมันน้อยกว่าถูกนะครับถ้าเพิ่มอุณหภูมิพลังงานก่อกำมันทั้ง2จะสูงขึ้นผิดพลังงานก่อกำมันเพิ่มไม่ได้จะเพิ่มหรือจะเพิ่มก็ต่อเมื่อเราเติมตัวหน่วงหรือตัวยับยั้งปฏิกิริยาจะลดต่อเมื่อเราเติมตัวเร่งปฏิกิริยาเพราะนั้นกกับคจึงเป็นข้อที่ถูกคำตอบเป็นข้อที่1เห็นไหมฮะการพิจารณาข้อความนี่เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับและเงื่อนไขหรือคอนเซ็ปต์ต่างๆต้องแม่นนะครับทำไมแม่นมันก็จะถูกเขาหลอกนะครับโอเคครับเรามาดูข้อต่อไปกันครับข้อ35เขาบอกว่านำไฮโดรเจนออกซิเจนมาผสมกันในภาวะที่อุณหภูมิห้องระบบที่1พบว่าไม่มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นแต่ถ้ามีประกายไฟขึ้นภายในภาวะที่มีแก๊สทั้ง2ผสมกันอยู่ระบบที่2จะเกิดปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วและรุนแรงพิจารณาข้อความพลังงานก่อกำมันของทั้งสองมีค่าเท่ากันนะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหว่างไฮโดรเจนกับออกซิเจนเดลต้าเฮสเป็นลบคือปฏิกิริยาคายก็ถูกเพราะมันเกิดขึ้นรวดเร็วและรุนแรงนะครับปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นไฮโดรเจนและออกซิเจนเป็นบวกนี้ไม่ใช่
จำนวนโมเลกุลมีพลังงานมากกว่าพลังงานก่อกำมันของทั้งสองระบบมีค่าไม่ต่างกันอ่ะเรามาดูพลังงานก่อกำมันของทั้งสองเนี่ยเพิ่มปยานิคายถูกไหมถูกโมเลกุลที่มีพลังงานมากกว่ากองมันทั้งสองนั้นไม่เท่ากันนั้นผิดเพราะแต่การที่มีประกายไฟเข้าไปช่วยนั้นทำให้พลังงานก่อกำมันทั้งสองนี้แตกต่างกันไปเพราะพลังงานโมเลกุลที่มีพลังงานมากกว่าก่อกำมันนั้นต่างกันนะฮะเพราะประกายไฟนี้เป็นตัวเป็นการทำให้อุณหภูมิของการเกิดอุณหภูมิในการทำยานี้สูงขึ้นจึงทำให้เกิดปฏิกิริยานั้นเร็วขึ้นนะครับอุณหภูมิเป็นตัวช่วยให้มันเกิดปฏิกิริยาได้รวดเร็วขึ้นนะครับไอการรุนแรงนี้เนื่องมาจากว่ามันเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนนั่นเองเพราะนั้นกอและขอถูกขอสรุปข้อใดถูกกอขอถูกคองอผิดคำตอบต้องเป็นข้อที่1ครับนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราจะต้องพึงระมัดระวังแล้วครับในการเกิดในการผลิตสาร P จากปฏิกิริยา A บวก B ได้ P พบว่ากราฟอัตราการเกิดสาร P กับความเข้มข้นเริ่มต้นของ A ที่ใช้เป็นดังรูปโดยอัตราการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าวไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของ Bนะฮะถ้าต้องการ P 3 โมลในเวลาน้อยที่สุดควรเริ่มต้นด้วยความเข้มข้นเริ่มต้นในข้อใดในหน่วยโมลต่อลิตรปริมาตรรวม 1,000 cc เอาละครับเราต้องการ P 3 โมลนั่นเป็นความต้องการเชิงปริมาณสารสัมพันธ์นะครับปริมาณสารสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าพิจารณาจากธรรมการแล้วทั้ง A และ B เนี่ยถ้าจะต้องการให้ P ได้ A 1 โมล B 1 โมลจะได้ P 1 โมลเพราะฉะนั้นต้องการ P 3 โมลก็ A ต้อง3 โมล3 โมลในภายนะ1ลิตรก็แสดงว่า A และ B นั้นต้อง3 โมล3 โมลต่อลิตรเหมือนกันในภายนะใบนี้อย่างต่ำ A ก็ต้อง3 B ก็ต้อง3เพียงแต่ว่าเราอาจจะใช้ B มากกว่านี้ก็ได้นะฮะแต่น้อยกว่า3โมลต่อลิตรไม่ได้เพราะในเชิงปริมาณสารสัมพันธ์ถ้า B น้อยกว่า3โมลต่อลิตร P ก็ไม่มีโอกาสได้3โมลต่อลิตรเหมือนกันนะฮะอันนั้นก็คือเชิงในการต้องการเชิงปริมาณสารนะครับเพียงแต่ว่า B นะยังต่ำ3อาจจะเป็น4เป็น5ยังไงมันก็เกิด3แต่ A เนี่ยต้อง A ก็ต้อง3เป็นอย่างต่ำในเชิงเพราะว่า A และ B เนี่ยทำปฏิกิริยาอย่างละ1โมลเพียงแต่ความเข้มข้นของ B เนี่ยจะเท่าไหร่แต่ต้องอย่างต่ำ3เพราะ3นั้นเป็นตัวเลขในเชิงปริมาณสารสัมพันธ์เพราะฉะนั้น A ถ้า B เป็น2เนี่ย P จะเกิดแค่2ไม่ใช่3อันนี้2 2นี่ยิงไม่ได้เลย2และนี่เท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้ต้องอย่างต่ำ3 A ก็ต้อง3เพราะนั้นคำตอบข้อนี้จึงเป็นข้อที่4ครับนะฮะแม้นว่าจะต้องบอกว่าอันเนี้ยไม่ขึ้นกับขวาไม่ขึ้นนั่นหมายความว่าในเชิงปริมาณสัมพันธ์ต้องมาก่อนแต่ปริมาณแต่ความข้นนั้นอาจจะมากกว่า3 4 5ได้แต่ยังต่ำต้องน้อยในเท่าน้อยที่สุดทำให้เกิดปริมาณตามที่ต้องการนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังนะครับการที่ไม่มีอิทธิพลไม่ได้หมายความว่าปริมาณสัมพันธ์จะเป็นเท่าไหร่ก็ได้ไม่ได้เลยนะครับนี่เป็นเป็นสิ่งที่เขาชอบหลอกเป็นอย่างดีเลยโอเคครับเรามาดูข้อที่37เรามาดูครับว่าเขาบอกว่าจากกฎของธรรมนะอัตรา
ของปฏิกิริยาเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าเมื่ออุณหภูมิเพิ่ม10ข้อใดเป็นระยะเวลาของการเกิดผิดพันธุ์ใหม่ที่25องศาเซลเซียสในปริมาณที่เท่ากันกับปริมาณที่เกิดขึ้นที่125องศาเซลเซียสซึ่งใช้เวลา2วันนะฮะผิดพันธุ์ไหนที่อะไรครับ25อันนี้อุณหภูมิมันต่างกันตั้งเท่าไหร่ล่ะครับนะฮะเราก็มาดูขอให้ระยะเวลามาล่ะครับเพราะนั้นเราก็ได้10เท่าเพราะ R2 ส่วน R1 เท่ากับ2ยกกำลัง10เพราะนั้น R2 เนี่ยมันเป็นอะไรครับ1024เท่าของ R1 ให้ปริมาณที่ใช้นั้นเป็น X เหมือนกันแต่ R2 ในใช้2วันที1จะใช้เท่าไหร่ก็ออกมา 2,048 วันเพราะนั้นข้อนี้ระวังให้ดีนะครับเป็นเรื่องของเลขยกกำลังนะครับ2ยกกำลัง10นะฮะอันนี้ไม่งั้นเรายกกำลังคูณกันอะไรครับอ้วกเลยครับเขาเคยออกมาแต่2เท่า4เท่าแต่ถ้าเกิดออกมา2ยกกำลัง10นี้ก็สนุกไปแล้วครับโอเคครับต่อไปข้อที่38กันมันเป็นอย่างไรกราฟการเปลี่ยนแปลงของพลังงาน4ปฏิกิริยาเป็นดังแสดงในรูปข้อสรุปใดถูกต้องปฏิกิริยา1และ2เป็นปฏิกิริยาผันกลับได้ซึ่งกันและกันผิดครับเพราะลักษณะของกราฟไม่ได้เป็นกราฟย้อนกลับของกันและกันนะครับรูปกราฟเนี่ยแม้ว่า x เนี่ยขึ้นต่อกันแต่โนดที่เกิดขึ้นแตกต่างกันนะครับถ้าเป็นรูปกราฟตรงนี้จะต้องอันนี้ก็เหมือนกับจะอันนี้เป็นพิกเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่านี่กลับขั้นแรกกลับมากกว่าไอ้ขั้นที่1มากเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ปฏิกิริยาผันกลับทิศคนละแบบปฏิกิริยา2และ4เป็นปฏิกิริยาที่อัตราการเกิดเท่ากัน2และ4แม้นว่าโหนดที่สูงนั้นเท่ากันแต่รูปแบบของโหนดที่เกิดขึ้นแตกต่างกันปฏิกิริยาที่3ให้ Z โดยใช้พลังงานก่อกำมันน้อยกว่า100ไม่ใช่เพราะมันเป็น100ทุกครั้งนะครับเพราะช่องละ50 50นี่ก็5 101นี่ก็100ถ้าน้อยกว่า100นี่ไม่ได้แน่นอน4ปฏิกิริยา2ต้องใช้พลังงานในขั้นแรกสูงกว่า1 3 4ปฏิกิริยา2โอ้โหใช่เพราะพลังงานที่ใช้นั้นมากกว่าปฏิกิริยาอื่นทั้งหมดนะครับเพราะนั้นคำตอบเป็นข้อที่อะไรครับ4นั่นเองนี่ก็คือในลักษณะของปฏิกิริยานี้นะฮะจากกราฟนี้เราต้องดูเปรียบเทียบดูให้ดีนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงกันอย่างไรเพราะมันเริ่มคล้ายๆกันนะฮะแต่ระดับช่วงแต่ละช่วงใช้พลังงานก่อกำมันแตกต่างกันอย่าลืมพลังงานก่อกำมันมากกว่านะฮะเราเปรียบเทียบได้มากกว่าหรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาช้าอะไรครับช้ากว่านั่นเองต่อไปข้อที่39ครับการทดลองใช้แมกนีเซียมทำปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคลอริกได้ข้อสรุปว่าอัตราการเกิดไฮโดรเจนเริ่มต้นเร็วและค่อยๆช้าลงตามลำดับกราฟในข้อใดมีความหมายขัดแย้งกับข้อสรุปขัดแย้งกับข้อสรุปดูให้ดีนะครับกราฟนี้ข้อ1อัตราเพิ่มฝ่ายผิดพันธุ์เพิ่มทุกอัตราเพิ่มปริมาณของสารผิดพันธุ์ก็จะเป็นไงเพิ่ม
เนาะใช่ไหมอัตราการเกิดของไฮโดรเจนเพิ่มปริมาณมันก็จะเพิ่มนะฮะอัตราของการเกิดไฮโดรเจนเพิ่มสารตั้งต้นเพิ่มผิดความข้นของสารผิดพันธุ์นี้จะอะไรครับจากสารตั้งต้นจะลดลงนะครับอัตราการเกิดไฮโดรเจนเป็นสารผิดพันธุ์อัตราการสารตั้งความข้นสารต้นนี้จะต้องลดลงอัตราอะไรครับของไฮโดรเจนนะกับเวลาจะเพิ่มไประดับหนึ่งมวลของแมกนีเซียมจะลดลงตามเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบในแง่ของความขัดแย้งนะครับเราก็มาดูนะฮะก็เป็นข้อที่อะไรล่ะครับข้อที่2นั่นเองนะขัดแย้งนะฮะอันนี้อ้าวล่ะครับเรามาดูในข้อสุดท้ายกันพิจารณากราฟระหว่างความข้นของสารกับเวลาเมื่อ A B C เป็นสารตั้งต้นและ D เป็นสารผิดพันธุ์ดูจากเส้นกราฟเราจะเห็นว่าอัตราการลดลงของ A และ C นี้คงที่ B เป็นกราฟที่ลดลงอย่างไม่เท่ากันนะครับแต่กราฟไม่ได้ชันมากเป็นกราฟที่ลดลงจากปกติแต่ปริมาณที่เปลี่ยนแปลงสามารถหาเป็นอัตราส่วนได้เหมือนกันระหว่าง A B C ส่วน D นั้นเป็นสารผิดพันธุ์ที่เกิดขึ้นแน่นอนข้อใดเป็นสมการเคมีและกฎอัตราของปฏิกิริยาเราก็จะเห็นได้ว่า A นั้นลดประมาณ 1.5 C นั้นลดประมาณเท่าไหร่ล่ะครับออกมานะฮะเพราะนั้นถ้าเราเอามาหาเป็นอัตราส่วนแล้วจะได้ว่า A บวก 2B นะฮะเพราะดูแล้วปริมาณลดลงของ A B เป็น2เท่าของ A C นั้นเป็นประมาณ3เท่าก็ส่วน D ที่เกิดขึ้นนั้นประมาณ2เท่าก็เลยเป็นสมการเป็นแบบนี้แต่จากลักษณะเส้นกราฟแสดงว่า A และ C นั้นยกกำลัง0นั่นเองเพราะฉะนั้นลักษณะของเส้นกราฟอย่าลืมว่า A และ C คงที่อัตราการลดลงคงที่นะครับเส้นกราฟเป็นเส้นตรงเนี่ยอัตราลดลงที่แสดงว่าไม่มีอิทธิพลคือการยกกำลัง0นะครับที่มีอิทธิพลเฉพาะ B แต่ A กับ C เป็นสารตั้งต้นต้องลดลงนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้เป็นข้อที่4นะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นักเรียนจะต้องดูเส้นกราฟให้เป็นถ้าลักษณะของ B ถ้ามีความชันมากกว่านี้แสดงว่ามันจะเป็นในลักษณะยกกำลัง2แต่อันนี้เป็นลักษณะการไม่เท่ากันตามลักษณะปกติแสดงว่ายกกำลัง1นั่นเองนั่นก็เป็นไปลักษณะดังข้อนี้เพราะฉะนั้นคำตอบเป็นข้อที่4โอเคครับนักเรียนจะเห็นได้ว่าชุดนี้เป็นชุดที่ค่อนข้างจะนั่นนักเรียนต้องใช้ความรู้ต้องใช้ความคิดที่รอบคอบมิฉะนั้นจะพลาดทันทีมันให้นักเรียนฝึกฝนทำชุดนี้มากๆเพื่อที่เวลานักเรียนไปสอบแข่งขันดูให้ดีนะครับเอาละครับขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบชุดนี้นะฮะหรือไปจำบทนี้นะ